ขอ move ไปลำดับถัดไปเลยนะครับจะเป็นช่วงของการเสวนาโตะกลมครับในหัวข้อทิศทางการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกตตรรมเ,เพื่อการอนุรักษ์เราไม่ต้องเปลี่ยนที่เราตั้งตรงนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับก็เพื่อการอนุรักษ์และก็ใช้ประโยชน์ข้อมูลทร,รัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนครับโดยในช่วงนี้นะครับผมจะขอส่งมอบให้ดรทิติยาบุญบัตรืองครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะดรคอมเธิ์นะคะที่แนะนำเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าตอบคำถามไปเกือบหมดแล้วค่ะที่อยู่ในนี้กำลังคิดว่าเอ็มโมเดเลเ,เตอร์จะถามอะไรดีเริ่มมีความตกใจนะคะระตระหนักนะคะ,ะนี่นะคะ,ะวันนี้นะคะ เนื่องจากเนื่องจากว่าเรามีวิทยากรที่มาจากหลากหลายารูปแบบนะคะมีทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานอนุรักษ์นะคะแล้วก็หน่วยงานการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวทรัพยากรและตัวข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจากตอนแรกเนี่ยจะจัดที่นั่งแบบบนกันทีนี้กว่าจะจัดที่นั่งอีกน่าจะอีกสิบนาทีนะคะเลยว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรานั่งกันตรงที่เดิมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไม้ให้ท่านนะคะแล้วเราจะ รู้สึกว่าช่วงนี้จะเข้าอารมณ์เดียวกับช่วงการเลือกตั้งเนาะมีการดีเบตกันตามแบบสถานีต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะแนวแนว,แนวดีเบตนะคะว,ว่าวันนี้เราจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างในแต่ละมุมมองนะคะเอ่อมุมมองแรกก่อนนะคะที่ที่ทาง NBT จัดขึ้นมาแล้วก็อยากฟังความคิดเห็นของท่านวิทยากรแต่ละท่านมากกขออนุญาตเอ่อเป็นคนพูดตอบคําถามจะเป็น3ท่านแรกก่อนนะคะก็จะเป็นทาง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรก็คือจะมีพี่แอนจากกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็มีพี่วรดลน,นะคะจากกรมอุทยานแล้วก็คุณมีมีคุณหมออํานะคะจะากอสสนะคะเราอยากทราบถาะว่าในมุมมองของท่านเนี่ยนะคะว่าคือเราทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีการใช้วทนอในการทํางานแต่ในมุมมองของท่านเนี่ยที่นอกเหนือจากสิ่งที่ท่านกําลังมองหรือกําลังทําอยู่เนี่ย วอทนอมีบทบาทอะไรมากกว่าที่ท่านกําลังทําอยู่ไหมหรือท่านกําลังมองไปข้างหน้าว่าเอ๊ะถ้ามีวอทนอเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยจะทําให้งานของท่านเนี่ยกำลังบรรลุลุล่วงไปได้วยด,ด,ดีโดยเฉพาะอย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับอ u c n ไซเตสหรือแม้กระทั่งการพัฒนาการปรับปูพันธ์ค่ะขอเชิญค่ะคนละสองนาทีค่ะ <laughs> ฮัลโหลค่ะค่ะวทนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วของกรมวิเศอะ่ะเราก็พันธกิจก็คือเราก็อนุรักษ์แล้วก็เราใช้ประโยชน์นะคะทีนี้สำหรับเรื่องของคาร์บอนเครดิตใช่ไหมคะาทางกรมวิเศษก็ก็ได้มี ความร่วมมือนะคะเพิ่งจับ M O U ไปหมาดๆนะคะกับกับองค์ปบกอ,อ,กกอนะคะแล้วก็ทางทางกลมเมนียก็ได้มีในเรื่องของอในเรื่องของการขับเคลื่อนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของออทาต้นแบบของการลดกาด๊าซเรือนกระจกะในภาคเกษตรเนี่ยคือในพืชเป้าหมายเนี่ยเราก็มีในอ้อยปลาล์มน้ำมันมนสําะหลังยางพาราทุเรียนแล้วก็มะม่วงนะคะ แล้วก็เป็นโครงการนําร่องนะคะนอกจากนี้ก็คือเตรียมในเรื่องของการพัฒนาคลากรให้เป็นผู้ตรวจประเมินโครงการทีเวอร์นะคะ,ะ,คะเพื่อปล่องคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งหน่วยงานสําหรับประเมินคาร์บอนเครดิตนะคะแล้วก็มีการมีโฟลชาร์ตของการดําเนินงานกิจกรรมที่ที่กล่าวมาเบื้องต้นะนะคะแล้วก็มีพื้นที่นําร่องไว้แล้วนะคะว่าอ้อยจะทําที่จังหวัดอะไรบ้างอย่างเช่นว่าเชียงใหม่ขอนแก่นนครสวรรค์สุพรรณบุรีอุทยัยธานีนะคะปาล์มน้ํามัน,มนก็ทําทางใต้ ะะแล้วก็มันสับรหลังก็คืออุทัยระยองราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นกาญจนบุรีชนบุรีช,ชัยภูมิแล้วก็ฉะเชิงเซานะฮะอย่างพาร,ราก็จันทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีสงขลาทุเรียนก็ทําที่จันทบุรีแล้วก็ศรีสะเกดนะคะมะม่วงก็ศรีสะเกดสุขโขทัยขอนแก่นนะคะ,ะ,คะ,ะก็ประมาณนี้ก็เข้าสองนาทีก่อนขอบคุณมากค,มค่ะคุณเชิงคุณหมออั้ค่ะ ถ้าในในส่วนของศาสตร์นะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเราก็พยายามพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆงานวิจัยพื้นฐานนะคะรวมถึงงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ก็มีคําถามจากทางฟอร์เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมสัตว์สปีชีส์นี้ยังไม่ได้ทําชนิดนี้ยังไม่ได้ทำนะคะเนื่องจากว่ามีหลายร้อยชนิดมากนะคะแล้วคนเราก็จํากัดงบวิจัยยิ่งจํากัดเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การพัฒนาศักยภาพงานวิทยาศาสตร์เนี่ยคงต้องอาศัยหลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมมือนะคะหลายๆอย่างที่เป็นเพนพอยต์แล้วเราได้นําเสนอให้กับหลายๆหน่วยงานอย่าง n b t ก็เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดทำา a t ้ b a บ e นะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ที่ทําให้งานอนุรักษ์สัตว์ป่ามันดียิ่งขึ้นก็คือเปิดโอกาสให้นักวิจัยซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาใช้ทรัพยากรของประเทศเราของสัตว์ป่า คุณอาจจะทํางานวิจัยทางด้านคนนะคะซึ่งมันอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของสัตว์ป่าก็เข้ามาร่วมมือกันในทางกลับกันก็คืองานวิจัยของสัตว์ป่าเนี่ยมันก็เข้าไปช่วยนะคะในเรื่องของการพัฒนาการรักษายาอะไรต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับมวลมนุษย์นะคะในอนาคตนะคะคิดว่าในเรื่องของวทนเนี่ยคงจะต้องอาศัยความร่วมมือเป็นหลักนะคะแล้วเมื่อสักครู่ก็แอบออบ่นนะคะกับ พี่ต่อนะคะว่าแบบโอ้โหเนี่ยงบวิจัยขององค์การเนี่ยมันน้อยเหลือเกินบางทียุทธศาสตร์นโยบายไม่ได้ให้ความสําคัญมันก็เลยทําให้เราทํางานยากนะคะตอนนี้ก็ได้รีเฟกไปแล้วล้วก็ได้คําตอบมาว่าเดี๋ยวปีหน้ามีนะคะ<ม>ก็คงจะทําให้ให้งบวิจัยเรามากขึ้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนค่ะว่าท่านใดที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะด้านเราคิดว่าสามารถตอบโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็อยากให้มาช่วยกันค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญพี่วรดลนะคะนี่ทางอาสสแอนแขายของเลยนะ ครับก็สําหรับกรมอุทยานนะครับก็มีภารกิจในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นงานทางด้านการอนุรักษ์เนี่ยจริงๆแล้วเ,เราก็ใช้เทคโนโลยีหลายเรื่องมาช่วยแก้ปัญหาอย่างเช่นกล้องเอน c แคที่สาหรับตรวจจับการเข้ามาบุกลุกตัดไม้ทําลายป่าและล่าสัตว์นะฮะก็เป็นเทคโนโลยีที่เรานํามาใช้แต่ก็ยังสู้กับคนไม่ได้นะเพราะว่ายพยุเราก็ก็หายไปเรื่อยๆตอนนี้กระจายเป็นมะคค่าโมง แล้วก็กลุ่มเนี้ยมาอุดเยอะเลยนะใน,ในทุกภาคแล้วก็ที่จับล่าสุดก็กิสนาที่ผู้เขียวนะโดยบุคคลภายนอกแต่เราก็พยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าคนเรามีจํากัดนะอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของออพื้นที่ที่มีการสำรวจเนี่ยก็คือเรามี f o r e s t inventory เนี่ยในรอบทุกๆไซเคิล5ปี5ปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรายังเก็บ เราเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมอยู่แต่นี้เราปรับนะปรับให้มาสอดคล้องเรื่องของคาร์บอนสต็อกในพื้นที่ทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือ,อเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยมีแอร์บอลอยู่แค่ตัวเดียวอนาคตอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย,ลายองค์กรนะมาช่วยเพื่อให้ได้เรียวถามมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเรายังไม่สามารถตอบแบบปีต่อปีได้แต่ผู้บริหารหรือว่าผู้ที่จัดการต้องการโดยเฉพาะลายชนิด เพราะว่าประเด็นหนึ่งที่สาคัญคือในการฟื้นฟูนฟนป่าเนี่ยเราไม่ต้องการคาร์บอนอย่างเดียวเราต้องคงความหลากหลายไปด้วยเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ป่าและฟื้นฟูนเนี่ยต้องเน้นความหลากหลายไปด้วยกับคาร์บอนนะเพราะนั้นโจทย์อันสําคัญที่เราค้างอยู่ก็คือว่าหลายชนิดที่เป็นตั้งแต่1 2 3 4 5, 5, ปี5ปีจนถึง 10- 20ปีเนี่ยชนิดอะไรบ้างที่ควรจะมีการกักเก็บคาร์บอนและที่สําคัญก็คือว่ามันจะไปเชื่อมโยงก,กับคาร์บอนเครดิตเพราะว่า เอกชนก็ต้องลงทุนเพราะ,ะนั้นก็ต้องพิดิบสิบปีเนี่ยเขาลงทุนไปเท่านี้ได้คาร์บอนกลับมาเท่าไหร่อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่ขอุทยานกาลังเล่งทําครับฟังดูไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าบูรณาการคําแรกเลยที่เราเห็นออกมาจากทั้งทั้งสามท่านที่พูดถึงอยู่ว่าต้องใช้บูรณาการทีนี้ในคําถามถัดมาต่อจากสามท่านเมื่อกี้เลยนะคะจะเป็นของคุณธาดานะคะแล้วก็พี่ต่อนะคะ,ะเรื่อง ต่อเนื่องเลยค่ะเมื่อกี้นี้แต่ละท่านเนี่ยพูดมาถึงเรื่องของการบูรณาการในการใช้วทนอมาใช้ในงานวิจัยรวมถึงไปในส,ส่วนของการอนุรักษ์บวกถึงแนวโน้มของการมีหรือสุนสิ้นทรัพยากรบางอย่างจากประเทศไทยเราไปหรือว่าแม้แต่ละทั้งโลกนี้คุณธาดานในฐานะที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะคะในมุมมองของทางองค์การกาสนัอกระจกมองอยังไงคะครับก็จริงๆเราก็ ใช้ในเรื่องของตัววัฒนเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวมาตรฐานนะครับมาตรฐานเนี่ยที่มันมาจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมประเทศเราเองนะครับตรงนี้เราก็จะได้รับผลกระทบนะครับโดยโตรงเลยนะครับก็คือเราต้องไปเขาเรียกว่าเงินเนี่ยต้องไหลออกนอกประเทศนะครับไปจ้างพวกคอนซัลท์วอลิฟายจากต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ย TGO ก็เลยพัฒนา ระบบการรับรองขึ้นมานะครับแต่แน่นอนการจะรับรองได้มันก็จะต้องอาศัยข้อมูลหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคป่าไม้นะครับภาคพลังงานนะครับภาคการเกษตรนะครับพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะสามารถเอาไปใช้ประเมินได้ยกตัวอย่างเช่นการประเมินฟ,ฟุตพิ้นผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะเป็นในส่วนของสินค้าการเกษตรพวกนี้เราเอาเอาเข้าจริงๆเนี่ยปรากฏว่าฐานข้อมูลเราที่เป็นาการปล่อยการเรืองกระจกต่อ กิโลกร,รัมของสินค้าเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับแต่เราก็ยังโชคดีมีทางกรมวิชาการเกษตรนะครับที่มีการเก็บข้อมูลในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับว่าการปลูกกล้วยหนึ่งเครือหนึ่งกิโลกร,รัมยิวเท่านี้เนี่ยมีการใช้น้ําใส่ปุ๋ยพ่นดินยังไงบ้างตรงนี้มันก็ยังสามารถเอาไปคอนเวิร์ตเป็นในรูปของการเรียนกระจกได้นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยพวกเทคโนโลยีต่างๆเราก็พยายามเอาเข้ามาช่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยโครงการปลูกป่าเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับเข้าใจว่า ผมถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดูแลโครงการเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ100ไร่ถึงจะคุ้มค่าในการมาขึ้นทะเบียนนะครับเพราะว่าพอเราได้ยินตัวเลขเนี่ยไม่มีใครคนทั่วไปไม่สามารถที่จะลงทุนได้แน่ๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันตันเราคิดว่ามันอยู่ที่ประมาณ2300บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าอนาคตมันมีความต้องการมากขึ้นราคาก็อาจจะแพงขึ้นใช่ไหมครับงั้นเราก็พยายามดูว่าทำยังไงเนี่ยจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการตรวจประเมินนะครับ เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันต้องไปตีแปลงต้องไปตรวจต้องมอนิเตอร์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองดูมันก็มีพวกรีโมทเซนซิงนะครับพวกดาวเทียมนะครับต่างๆเนี่ยอย่างที่ทางกรมต่างๆได้กล่าวมาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าทาเอาคงจะต้องเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการลดต้นทุนต่างๆนะครับก็คิดว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะครับอีกหน่อยคิดว่า,าค่าใช้ใจ่ายในการตรวจประเมินก็น่าจะถูกลงนะครับโดยใช้ตัวเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะครับ ฟังและชื่นใจค่ะว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะช่วยลดการค่าประเมินลดค่าประเมินคาร์บอนเครดิตรบกวนพี่ต่อค่ะคุณพัทรินค่ะ,คะในส่วนของนโยบายค่ะในส่วนของสอพอนะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตอนนี้เรามีเป้าหมาย ของโลกในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพใหม่ออกมาแล้วซึ่งประเทศไทยเราคงต้องดําเนินการตามนะคะและในที่สุดก็คงออกมาในลักษณะเดียวกับเรื่องของอกาซเรือนกระจกอย่างนั้นก็คือมีเป้าที่ชัดเจนแต่เป้าหนึ่งที่ชัดเจนแล้วแล้วก็ท่านทางท่านรัฐมนตรีท่านเลขาที่การสานักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอบอกแล้วว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่เราจะต้องดําเนินการก็คือการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ที่ OECM ก็คือ o t t e r Effective Conservation Mechanism นะคะพื้นที่ใดๆก็ตามที่ไม่มีวัตถุประสงค์โดยตรงเพื่อการอนุรักษ์แต่มีวัตถุปรอ,อ,อาจจะเป็นพื้นที่ที่พัฒนาเพื่อการพลังงานการทหารนะคะการเกษตรอะไรก็ตามแต่มีวัตถุประสงค์รองเพื่อการอนุรักษ์และส่งผลในทางบวกต่อการอนุรักษ์ตรงนี้ซึ่งมองว่า ตรงนี้ในส่วนของทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้มากนะคะซึ่งะจะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับตัวคาร์บอนเครดิตได้ในกรณีการปลูกป่าที่ขอคาร์บอนเครดิตเนี่ยพื้นที่เราก็สามารถเครมใน2พื้นที่ได้ทั้งในแง่ของ o e c m แล้วก็คาร์บอนเครดิตซึ่งตรงนี้ก็คงต้องอาศัยการศึกษาเข้ามาประกอบด้วยว่าจะทำให้พื้นที่ที่เราใช้เป็น ตัวคาร์บอนซิงค์ทั้งหลายเนี่ยสามารถมาตอบโจทย์ Biodiversity ได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเรามองในแง่ของตัวต้นไม้ที่ใช й, ้ดูดซับคาร์บอนแต่ในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเรามองในแง่ของอความอุดมสมบูรณ์นะคะของระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆนะคะซึ่งประเด็นนั้นถ้ามันควบคู่เข้ามาได้เนี่ยเราสามารถตอบโจทย์โลกใน2ประเด็นได้ในขณะเดียวกันอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่ง และอีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วเรื่องการตอบโจทย์ตัวชี้วัดนะคะอันนึงเนี่ยเบสิกไซด์ก็คงต้องมาในเรื่องของสถานภาพแต่ในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆอย่างเรื่องของรีโมทเซนซิงต่างๆภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากในแง่ของการประเมินซึ่งปัจจุบันทราบว่าก็ใช้ในในแง่าการดูการแพร่กระจายนะคะขอบเขตพื้นที่ดูความอุดมสมบูรณ์ของไรซสปีชบางอันนะคะที่มีการ สำรวจที่มีการวิจัยไว้แล้วแต่ในแง่ที่อย่างที่เรียนไปก็คือประเด็นหลักในเรื่อง,องของ population หรือในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ถ้าสามารถแอป l y ประเด็นในเรื่องของภาพถ่ายระยะไกลตรงนี้เข้ามาช่วยได้ก็อาจจะเป็นปัจจัยเล่งที่จะทำให้เราสามารถประเมินความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางเชื้อภาพได้เร็วขึ้นนะคะค่ะก็มีสประเด็นค่ะขอบคุณค่ะ เรายังไม่ไปในประเด็นถัดไปในเมื่อพูดกันถึงคาร์บอนเครดิตแล้วก็ทางด้านการองค์การการซืินกระจกน่าจะตอบคาถามี้ได้เพราะเอิญแอบไปเห็นสไลด์สไลด์หนึ่งของคุณธาดาเห็นว่าดีมานกาับสปายค่อนข้างห่างกันเยอะมากเลยเรามีกลไกหรือวิธีใดบ้างคะคุณธาดาที่เราจะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยมีตลาดของการซื้อนะคะการซื้อสูงขึ้นจนกระทั่งทําให้คนขายเนี่ยอยากขายคือคนขายเนี่ยเขาคงอยากขายอยู่แล้วละ่ะ แต่ว่าทำยังไงให้คนซื้อเนี่ยซื้อเยอะขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ของการลดจริงๆแบบที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะครับผมได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ตลาดเราจะเห็นว่ามันมีผู้ผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมครับประมาณ11ล้านตันละนะครับมันยังอาที่ยังไม่สามารถขายได้แต่จริงๆแล้วตอนนี้เรามีการสร้างระบบการรับรองนะครับเขาเรียกว่า Net z e r o Pathway นะครับซึ่งน่าจะร้อนประมาณช่วงปลายปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอีกหน่อยถ้าเมื่อสักครู่นี้เห็นคร่าวๆเนี่ยเข้าใจว่าประมาณ77องค์กรนะครับที่เขามีการตั้งเป้าในการมุ่งสู่การเป็นเนทซิโ o แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีตั้งเป้าว่ายกตัวอย่างเช่นเขาปล่อย100นะครับสมมติเขาตั้งเป้าในปี2 0 4 0นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีปริมาณการลดในแต่ละปีนะครับซึ่งในการลดแต่ละปีในส่วนที่เขาลดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องไป offset นะครับเขาก็จะเกิดการสนับสนุนพวกโครงการลดการเร่งกระจกเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรหนึ่งปล่อยประมาณ1ล้านปันนะครับปรากฏว่าเขาตั้งเป้าลดให้ได้ประมาณ2%ปรากฏว่าถึงเวลาเขาลดไม่ได้ลดได้แค่1%อีก1%เ็นี่ยเขาก็สามารถไปสนับสนุนแทนได้นะครับแต่ถ้าเป็นเอกชนหรือว่าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะสามารถดําเนินการได้นะครับแต่องค์กรขนาดเล็กตอนนี้ก็ยังติดขัดเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการจับคู่นะครับตอนนี้ผมก็มีปรึกษากับทาง BUI เหมือนกันนะครับในเรื่องของการเข้าไปพัฒนาโครงการลด,ลดการเร่งกระจกนะครับให้กับทางชุมชนหรือว่าพวก SME นะครับแล้วก็คือให้บริษัทใหญ่เนี่ยไปช่วยลงทุนให้นะครับเข้าใจว่างวงเงิน5ล้านบาทนะครับแล้วก็รายละไม่เกิน5 0 0แสนนะครับตรงนี้ก็จะได้ลดหย่อนภาษี200%อะไรลักษณะนั้น ซึ่งตรงนี้เราก็มองว่ามันก็ให้เกิดความยั่งยืนนะคือบริษัทใหญ่ที่เขามีการปล่อยเยอะเขาก็ควรที่จะต้องไปสนับสนุนด้วยนะครับมันก็จะเกิดทั้งดีมานแล้วก็สัายนะครับฟังดูอนาคตประเทศไทยนี่เริ่มจะสดใสขึ้นนะคะคค่ะเรามีเวลาเลือ,อีกไม่มากค่ะเรากลับมาที่รอบแรกของทั้ง3ท่านนะคะก็อยากจะทราบความต้องการในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในตอนนี้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศบ้างในบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าในมุมมองของแต่ละท่านทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยหรือทางกรมอุทยานคิดว่าอ,อ,อะไรคือสิ่งที่ขาดไปอะไรคือสิ่งที่กําลังโอเคแล้วหรือว่าสิ่งที่อยากจะมาบูรณาการดึงเข้ามาร่วมกันเพื่อลด งบประมาณที่ใช้แทนที่จะลงทุนกันทั้ง3ที่อาจจะเอาสลับการลงทุนแล้วก็มาเชื่อมต่อกันแล้วทำงานด้วยกันอันนี้เห็นอย่างไรคะค่ะเรียนเชิญคะ่ะอ่ะหมออำก่อนเลยคะ่ะเขาส่งไม้ให้คะ่ะโ <laughs> ยนให้พี่แอนค่ะพี่แอนค่ะขอบคุณค่ะสำหรับในเรื่องของความต้องการพื้นฐานเลยนะคะ ก็คือเ a c i l i ต y ต่างๆของกรมกองต่างๆนะแล้วก็มหาลัยตอนนี้เ,าเราก็ในเรื่องของอวทนนะคะเราก็มีในเรื่องของไบ o Bank แล้วนะคะก็คือมีอาการรวม,รวมกันของอด้านพืชสัตว์จุลินทรีย์แล้วก็ข้อมูลมนุษย์ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของ plant section น่ะก็คือเราก็มีการรวมกันแล้วที่จะในเรื่องของ national plant genetic resources center นะคะก็ ก็คิดว่าเราตอนนี้เราก็มีศักยภาพในการที่จะหันมาคุยกันเราก็สามารถที่จะเรามีอย่างเช่นทางยินแบงค์ของที่นี่นะคะไปออแบงค์ก็มีมีห้องอนุรักษ์ในระยะในระยะยาวเนี่ยลบ20องศาเซนเซียสนะคะของทางกรมิุทศาสตร์ก็เป็นห้องลบ10องศาเซนเซียสนะคะก็คือว่าเราก็มีฟอร์ซิลิตี้ที่ดีไม่น้อยหน้าต่างประเทศหมายถึงประเทศ ใกล้เคียงเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเอ,อ่อก็ก็เราเราตอนนี้เราก็อยู่เริ่มอยู่ในการที่จะร่วมมือกันอยู่แล้วค่ะกราคิดว่ามองว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราเราอย่างอย่างในส่วนของกรม็ดเศษเหลือขาดอะไรบ้างเหรอคะก็ <c oughs> เราจริงก็ขาดเยอะแล้วก็เราก็ต้องการเติมเต็มใช่แล้วก็อยากต้องการเ <c oughs> ติมเต็มนะคะในส่วนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาจจะในด้านของ DNA Bank แบงค์ไคลอแบงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ในเรื่องของเ,อเงินในการ Maintenance ในเรื่องของ f ฟิ Collection ของกลมหมายถึงว่าในภาพรวมของทั่วประเทศนะคะก็คือว่า,าถ้าเราได้รับโงบ่มาในส่วนนี้มาทำให้มาสนับสนุนการาบำรุงรักษาต้นไม้ของเราที่อยู่ในแปลงปลูกเนะะี่ยค่ะเพราะว่ามันก็มีอยู่แค่นั้นแหละที่จะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยอย่างนนะะี้ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท,ท,ท,ที่ผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องของประเทศที่เขาต้องมา,มาดูลงมาดูค่ะ,คะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคะ่ะพี่แอนทางกรมวิชาการเกษตรนะคะค่ะในขอนขององค์การสวนสัตว์ในด้านสัตว์ป่าก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่เรามีงบประมาณมันก็มีจํากัดนะคะแล้วก็นะคะทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆนะคะที่ที่จะมาแลกเปลี่ยนใช้เครื่องมือร่วมกันรวมถึงองค์ความรู้ของนักวิทยาศาสตร,ร์ด้วยนะคะพื้นฐานเนี่ยเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรื่องของการที่เราจะจัดเก็บ อย่างถ้าพูดถึงไบโอแบงค์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะมันก็ต้องใช้งบประมาณที่ประเทศได้ให้ความสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการเมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆทั้งเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงค่าใช้จ่ายในการที่จะดูแลนะคะเรื่องของตัวอย่างของเราให้เป็นอย่างดีนะคะระบบสำรองไฟฟ้านะคะลิควิดไนโตรเจนนะคะพร่องไปนิดนึงอุณหภูมิดรอปตัวอย่างชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเก็บตัวอย่างในลักษณะที่ เป็นตัวอย่างเก็บในระยะยาวเนี่ยเราก็ควรจะต้องคำนึงถึงจุดนี้นะคะแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมหัวข้อเมื่อสักครู่นะคะจริงๆก็สำคัญมากๆแล้วก็ประเทศของเราคงจะต้องพัฒนานวัตกรรมนะคะไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมากนักนะคะหนึ่งก็คือลดค่าใช้จ่ายสองก็คืออย่างกรณีของโควิดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเลยเราพยายามที่จะศึกษาในเรื่องของอการติดตามประชากรสัตว์ มีเรื่องของการ tracking ตัวสัตว์ทำปักคอนะคะในการใช้ GPS ติดตามว่าสัตว์ใช้พื้นที่อะไรยังไงนะคะถ้าเราไปพึ่งพาต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เครื่องมือนั้นมาศึกษาในช่วงที่ที่เราขาดแคลนนะคะอันนี้ก็คงจะต้องอพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยไปด้วยะค,ะวค่ะเชิญพี่วรดลค่ะครับก็มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมเคยพูดอยู่หลายครั้งนะก็คือ,อ ปัจจุบันเนี่ยเรามีแปลงตัวอย่างถาวรกระจายอยู่ทั่วประเทศเนะซึ่งมีขนาดใหญ่ซึ่งได้จาก c t ิบ้างหรือจีนบ้างที่ละนองล่าสุดที่คลองนาคาอันหนึ่งที่สําคัญก็คือมีข้อมูลมหาศาลเลยที่เรามาใช้ในเรื่องของการเกี่ยวกับ c climate change หรือว่า b i o d i v e r s i t y ใช่ไหมฮะแต่ว่ายังไม่ถูกนํามาใช้ในภาพรวมของประเทศเพราะว่าเป็นเจ้าทุกคนเป็นเจ้าของนะฮะเรก็เคารพในสิ่งที่เขาลงทุนไปแต่ถ้าสามารถเชื่อมโยงตรงนี้ได้นะะมันก็แล้วเอาโครงสร้าง ทางการจัดการข้อมูลเข้าไปจับมันก็จะสามารถทําให้เราใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์แล้วก็ติดตามมอนิเตอร์ลิงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูพมิอากาศที่มีผลต่อป่าไม้ของเราได้ได,ได้มากขึ้นแล้วถ้าทาในภาพรวมโดยเชื่อมโยงให้มันเป็นภาพใหญ่ของประเทศมันก็จะชัดเจนเลยว่าเราไม่ต้องลงทุนและไม่ต้องวางแปลงและคุณไม่ต้องไปวางยิบยิบย,ย่ยอยๆและคุณต่อเนื่องจากแปลงถาวร12เฮกตาร์20เฮกตาร์เนี่ยที่มีอยู่กระจายตั้งแต่ภาคเหนือ,อยันภาคใต้ อันนี้แหละจะตอบโจทย์โดยที่กรมอุทยานก็ไม่ต้องไปลงทุนเพราะว่าทุกมหาลาัยทําให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหาเครื่องมือเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าไปจับและไปเลือกประเด็นที่ได้ข้อมูลจากตรงนั้นมาอน a l y า์ข้อมูลแล้วก็ตอบโจทย์ของประเทศได้ครับ โอ้ชัดเจนเลยนะคะว่าจริงมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรมที่ต้องมีการพัฒนาแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ยังยังต้องไม่น้อยหน้ายังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทีนี้อยากฟังในเชิงของนโยบายว่าพิอ,อทางคุณพัทลินสอพอเนี่ยคิดว่าในเชิงของนโยบายที่ทางสอพอกำลังดูแลอยู่อะคะ่ะการบูรณาการการทำงานร่วมกันของเน็ตเวิร์กไม่อต่กีน้นี้ทางกรมอุทยานก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดมีการ บูรณาการกันเข้าไปทํางานบางอย่างในพื้นที่บางที่หรือหลายๆพื้นที่พร้อมๆกันอาจจะได้ข้อมูลมารวดเร็วมากขึ้นรวมถึงวอทนอที่เรากําลังมีอยู่เนี่ยสออย่างนี้รวมกับเน็ตเวิร์กเนี่ยมันทําให้สพเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวไปในทิศทางใดบ้างคะค่ะก็อันนี้มองในแง่ที่ว่าเ,เรื่องในแง่ของนโยบายของประเทศ มากกว่าว่าเราคงต้องดูว่า,าโจทย์ของประเทศตอนนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราจะเอาความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเข้าไปช่วย Climate Change ได้ยังไงซึ่งเป็นนโยบายออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าเว็บต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของการสูญพันธุ์แน่ๆหลังจาก m ล t e change นะคะซึ่งมันก็จะมาเร็วแล้วก็ทำให้เราตั้งตัวไม่ได้ฉะนั้น คิดว่าในในส่วนการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยก็คงต้องมองในสองเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะว่าหนึ่งก็คือนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยจะบูรณาการลงไปดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างไรนะคะในการช่วยแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องของอ Climate Change แล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพในแง่ของข้อมูลนะคะว่าจะเชื่อมต่อข้อมูลตรงนี้เข้าหากันได้อย่างไร แล้วก็วิธีการที่จะเข้ามานะคะคือตอนนี้นโยบายภาพรวมมมีแล้วแต่มันยังไม่ได้อ่าอาจจะไม่ได้ระบุพื้นที่ที่ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่สําคัญที่จะต้องมีการดําเนินงานร่วมกันคิดว่าคีย์เวิร์ดตรงนี้คือการบรูรณาการการระหว่างาเทคโนโลยีสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยที่เป็นเบสิกไซด์ทั้งหลายหรือรู้ทางด้านาที่จะหาข้อมูลออกมา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะเข้ามาช่วยเชื่อมโยงระบบตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนของนโยบายก็คือว่าจะนำเข้าสู่ระบบการตัดสินใจและผลักดันในเชิงนโยบายได้อย่างไรนะคะคิดว่าอาจจะต้องอสิ่งที่สำคัญคือนอกจากบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่แล้วในอ,องค์การพยพของประเทศเนี่ยต้องมีการบูรณาการระหว่างบุคคล3ส่วนตรงนี้ให้ได้ มันถึงจะเกิดอะไรที่ที่เป็นมัร์กเป็นผลในการตอบโจทย์นโยบายของประเทศได้ค่ะมีโอกาสไหมคะทางสอพจะเป็นเจ้าภาพจัดบาง a r e a b a s e ที่แบบสามารถเป็น m u l t i d i s c i p l i n a r y เข้าไปทำงานร่วมกันแล้วก็ตอบโจทย์อะไรบางอย่างได้แบบชัดเจนเลยค่ะเออจริงๆก็มีโอกาสในแง่ที่ตอนนี้โฟกัสเรากำลังอยู่ที่ OEcm นะคะแล้วก็จะดูว่าเราจะเพิ่มพื้นที่คุ้มครองอย่างไรให้เป็นไปตามคอมมิชเมนทที่เราต้องขอโทษด,ด้วยค่ะไม่ได้เล่าให้ฟังว่าคอมมิชเมนทที่เราไปอคอมมิชไว้กับโลกนะคะเราในานามของประเทศก็คือว่าเราจะเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทั้งบนบกและในทะเลให้เป็น30%มของพื้นที่ประเทศแล้วก็พื้นที่ในทะเลตามลำดับตรงนั้นนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นโจทย์ยากที่เราต้องมาคิดว่า เราจะเพิ่มพื้นที่คุ้มครองโดยเฉพาะ่งอย่างยิ่งในพื้นที่ทะเลได้อย่างไรเพราะพื้นที่คุ้มครองอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือบนบกเนี่ยเราอยู่ที่25แล้วนะคะเพิ่มอีกไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็น่าจะถึง30ได้อได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยากนะคะก็คือมันมีโอกาสนะคะแต่ก็คือทางทะเลเนี่ยเป็นอะไรที่ห่างไกลมากเราอยู่ที่ประมาณ5%นะคะการที่จะท็อปอัพถึง3 0มเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องอ บูรณาการสัพพก,กำลังทั้งหลายที่เข้าไปดำเนินการตรงนี้นะคะก็ถ้าถามว่าสพจะเป็นเจ้าภาพเราจะเริ่มจากประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะยินนะักวิจัยน่าจะดีใจนะคะเพื่อได้ยินสพขึ้นมาเป็นเจ้าภาพหลักในการช่วยกันดิสคัสแล้วก็อาจจะออกมาเป็นงบประมาณอะไรบางอย่างหรือเป็นทุนให้ไปวิจัยกันแต่ที่สำคัญคือ ตอบโจทย์แล้วทําได้จริงแล้วออกมาเป็นรูปประทับและนามประทับอย่างชัดเจนนะอยากจะปิดคําถามสุดท้ายค่ะมาทางคุณฮาดาค่ะ <c oughs> <c oughs> อยากทราบว่าในเชิงขององค์การการเเินกระจกเนี่ยถ้าเกิดอยากจะพลิกตัวเองนิดนึงเข้ามาสู่ในวงการอนุรักษ์แทนที่จะไปเรื่องของการขายคาร์บอนอย่างเดียวหรือการแลกเปลี่ยนหรือ,อ,อไปในเชิงนยโยบายในเชิงนั้นถ้าเกิดจะกลับเข้ามาในวงการอนุรักษ์ องค์การการเลอกระจกมีมุมมองที่จะเข้าแบบไหนคะโอเคครับ <laughs> รู้สึกตอนนี้เหมือนอยู่มาปล, <laughs> า,ปลายเรียนชีวภาพเขเรียกว่าอะไรนะชีววิทยาใช่ไหมเพราะผมจริงๆไม่ค่อยชอบชีวะนะครับไปเรียนวิศวะแทนได้ครับเหมือนกลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งได้ยินมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราปลูกป่าเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่คาร์บอนเครดิตใช่ไหมครับมันจะต้องดูในเรื่องของ ความหลากหลายทางเชื้อภาพนะอันนี้ผมก็จับประเด็นได้เลยว่าเดี๋ยวกลับไปที่สํานักง,งานเนี่ยในส่วนของพวกโครงการลดการเลื่องกระจกภาพป่าไหมายคงจะดูแค่ชนิดพันธุ์ที่มันมีการดูดซับการเรื่องกระจกสูงอย่างเดียวไม่ได้ละนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเน้นแค่เรื่องนั้นเนี่ยมันก็จะได้แค่ปริมาณคาร์บอนเครดิตใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้ความหลากหลายทางเชีวภาพกลับมานะครับชุมชนก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับงั้นก็ ก็คงจะมองจริงๆแล้วเราพยายามมองเข้าไปสู่ชุมชนนะครับในเรื่องของการทาโครงการลดการเรียงกระจกมามีทุนจากต่างประเทศนะครับมาลงทุนให้ชาวบ้านเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตท่ามะนาวนะครับก็จะเป็นโครงการลดการเลี้ยงกระจกเป็นก๊าซชีวภาพนะครับเป็นไบโอแก๊สเนี่ยให้กับชุมชนนะครับโดยอบตอก็ตั้งเป็นวิสาหกิจขึ้นมานะครับแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับ สามารถขายเครดิตได้ด้วยแล้วก็มีการมอนิเตอร์มีการตรวจวัดเนี่ยครับแล้วก็มีการดูแลโครงการอย่างต่อเนื่องก็คือไม่ได้ทำแล้วหายไปอันผมมองว่าถ้าเราอยากจะเข้าไปช่วยทั้งอนุรักษ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ให้เขามีไรายได้ด้วยเนี่ย,ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะป่าเนี่ยถ้าอนาคตข้างหน้านมันสามารถทําลดลูกโครงการให้มันเล็กลงได้ก็ชาวบ้านก็ไปดูช่วยดูแลป่าไม้ช่วยดูความหลากหลายเข้าไปเนี่ย ตรงนี้นมันก็จะมีไรายได้กลับมาให้เขาได้นะครับโอ้ดีใจ <พบ S 1> มากเลยค่ะที่ได้ยินแบบนี้งั้นชาวบ้านที่มีป่าชุมชนป่าครอบครัวหรือป่าที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตัวเองน่าจะดีใจนะคะนี่ก็ขอบพคุณมากนะคะของทุกทท่านนะคะวันนี้ในช่วงของเสวนานะคะก็หมดลงนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเชิญดรศิษเดชนะคะขึ้นมากล่าวในช่วงของการปิดนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะค ก็ขอบคุณดรศิริยาครับแล้วก็ขอบคุณผู้เสวนานจริงผมก็เป็นในนั้นแต่ว่าผมเตียงกับดรศิรยาว่าวันนี้เราเชิญแขกเรามาเราควรจะให้แขกเราพูดเราจะได้รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็บอกคุณธาดาผมก็เป็นวิศวะครัไฟไฟ้าเหมือนกันไม่ใช่นักชีวะนะครับแต่ว่าก็มีความสนใจต้องมาทํางานทางด้านนี้ก็เลยต้องต้องต้องผันตัวนิดน,นึงครับประเด็นแรกนะครับก็เนื่องจากว่าคุณธาดาพูดชนสุดท้าย ในเรื่องของการรัก์นี่ครับแล้วก็เป็นการมองในมุมมองของการรักไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของคบอังครดิตผมคิดว่าสําคัญมากเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วแนอดีละกันที่ผ่านมาเนี่ยการปลูกป่าเนี่ยเป็นลักษณะของ m o n น culture tree plantation นั่นหมายถึงว่าเขาปลูกป่าชนิดเดียวเพื่อให้ได้คาร์บอนเพื่อให้ได้ว่าเขาได้ชื่อว่าปลูกป่าอันนี้เราต้องพยายามปิดแกวบตรงนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะการปลูกป่าชนิดเดียวนําไปสู่เขาเรียกว,ว่า green desert นั่นหมายถึงว่าทะเลทายสีเขียวมันจะมายความหลากหลายแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายนะครับจริงๆก็ขายเทคโนโลยีแล้วกันก็คุณธรดาก็ทราบว่า NBT เองร่วมกับทาง IRD เรามีเทคโนโลยีในการที่จะประเมิน c าร์บอนฟุต p ริ n t ์นะครับอเบิร์ฟกราไจากการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับโมเดลของตัว m a c h i n e Learning ซึ่งเรากำลังขยายความสามารถในการที่จะ ใช้ลักษณะเดียวกันนี้ในการทำนายขอเป็นซูโดสปีชีแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ป่าแต่ละชนิดเนี่ยครับเรามีโอกาสรับรู้ถึงสปีชีที่มีความหลากหลายอย่างที่อาจารย์อาาย้นอาจารย์ระดนบอกเมื่อกี้นี้ได้คร่าวๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีวัฒนอันนึงที่เข้าไปช่วยทำให้เราสามารถเข้าถึงนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่รัตติยาพูดถึงคือ,อคนที่มีคาร์บอนน่แต่การประเมินคาร์บอนเนี่ยม,มันแพง ดังนั้นโอกาสที่จะลดค่าใช้จ่ายในการประเมินคาร์บอนก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราได้เอาเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นมุมมุมของคาร์บอนฮะคราวนี้กลับมามุมเรื่องของพี่แอนที่พูดถึงเรื่องของครอบกับอา,อาหารนะครับเมื่อกี้นี้ก็มีการบอกขึ้นมาว่า,เ,าเราต้องลดคาร์บอนคาร์บอนบอนู่นนี่ใช่ไหมเพื่อทําให้ท้าสุดมัดีขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของข้าวผมเข้าใจว่าผมคุยกับคุณธาดา,าคุณวราวฒิสิบา,าชา ท่านไปไประชุมครั้งหนึ่งตอนนั้นผมเข้าไปฟังนั้นบอกว่าการปลูกข้าวโดยแม่สายน้าเนี่ยให้ผลผลิตที่ดีกว่าหรือถ้าเกิดไอ้ไม่จริงเนี่ยก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของน้ําลงเพื่อทําให้อย่างน้อยก็คือเราได้เกณฑ์บางอย่างกับเข้ามาพันธุ์พวกนี้ที่ต้องปรับปรุงพันธุ์การดูแลเจลมัลซึมให้มีระยะยาวทางกรมวิชาการผมเข้าใจว่าปัญหาเป็นเพราะที่สําคัญก็คือว่าใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อกี้บอกค่าไฟห้าแสนบาทต่อเดือนแล้วนี่คือ ทั่วราชนาจากเก็บทุกอย่างใช่ไหมฮะเอ็นบีทีก็มีลักษณะของลองเทอมซึ่งผมเข้าใจว่าเราสามารถช่วยแบ่ง,บงเบาภาระที่เกิดขึ้นจากการที่จะต้องปลูกนะครับแล้วก็ฮา r เว s t ์ับเข้ามาช่วงทุกๆเวลาประมาณไม่เกิน5ปีเพราะเนื่องจากเป็นช็อตเทอร์กับมีเดียมเทอร์มเราก็จะใช้เทคโนโลยีอย่างนี้นะเข้าไปช่วยกับทาง กรมวิชาการในการที่จะเอาพืชบางอย่างซึ่งอาจจะดูแลยากแล้วก็ไม่ยังเปนี่ต้องทําการปลูกเป็นตลอดเวลาเพื่อรักษาคอลเลกชันของเจอร์มัาซึ่งที่ใช้มาใช้ในการปรับปรุงภายในอนาคตอันนี้ก็คิดว่าน่าจะดีอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ทุกคนอาจจะตรงกันหมดเลยคือว่าถ้าเกิดไปเดียวเราไปขอแล้วปรากฏว่าต้องการเทคโนโลยีบางอย่างปรากฏว่าแหล่งทุนที่ให้เขาบอกว่าคุณยังไม่มีความสามารถทางด้านนี้อันนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าทางเรากับทางทางซีพอตคืออสอสออเราจับมือกันปุ๊บ ทันทีเลยวอชชอเลยทุนหนึ่งเช่นสวก,ก็มีความสนใจที่อยากจะมอบเงินสนับสนุนดังนั้นป็นเพนพอยที่เกิดขึ้นจากในอดีตที่ว่าต่างคนต่างทำนะครับจับมือกันปุ๊บเราได้ง้อมานที่เข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเงินส่วนหนึ่งก็ไปช่วยในเรื่องของการรักดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเกิดขึนน้นกันกับทางกรมวิชาการกับทางกรมหุยานกับสพนะครับทางคุณธาาเราอาจจะยังไม่ได้ร่วมมือกัน,กนแต่ว่าก็อาจจะมีได้อันนี้ก็ก็เป็นมุมที่ผมคิดว่า นี่คือนี่คือวทนออีกอันนึงซึ่งจริงแล้วรัตอ้นพูดถึงนะครับพี่แอนพูดถึงรัตอัมหมออัมพูดถึงก็คือเรื่องของการ mapping เครือข่ายการนําภาพที่รวมกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสพเนี่ยจะเห็นภาพของการเอาข้อมูลฟีดเข้าไปนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าในบ้านเขายังไม่เรียบร้อยในการที่จะจัดการเรื่อง data governance จะ ทิศทข้อมูลจัดการจัดเก็บข้อมูลคือบ้านอยากจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลกับตัวอย่างของเขาซึ่งอันนี้เนี่ยเข้าใจว่า NBT เองเนี่ยเราเราก็อาศัยคอนเซปต์ซึ่งคุณหมออํามก็ kindly present ว่าคือ VStore ซึ่งอันเนี้ยเราบอกว่าเป็น virtual storage มันไม่ได้บอกว่าเราต้องเก็บอยู่ใน Storage ที่เป็นลักษณะของแ้งอย่างเดียวเนาะจะเก็บอยู่ในแปลงอย่างที่โอนบอกเป็นลักษณะของ exit t ที่เก็บอยู่ในแปลงแปลงแปลงพืชนะฮะแปลงนา GPS เพราะนั้นก็เก็บได้ตู้เย็นก็เก็บได้ผมเข้าใจว่า GPS ติดคอสัตว์ท้ายสุดเรามี trajectory ของสัตว์ที่เดินไปเดินมาใน area ก็กำหนดตรงนั้นเป็น super site ก,ก,ก็ยังได้ซึ่งอันนี้ครับเอาไปช่วยเขาเขาก็จะมีความสามารถในการเตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้กับทางสอพอเพื่ออไปรวรวมในการสร้างภาพของประเทศที่แม่นยำมากขึ้นผมเขา้าใจวันนี้ มันคือกิจกรรมที่เราจะให้ทาง NBT เราเองเนาะที่มีความสามารถในการที่จะโปรโมทให้เกิดการสร้างเครือข่ายเนี่ยฮะแล้วเครือข่ายดังกล่าวถ้าเกิดมันเข้มแข็งปุ๊บก,การฝีดข้อมูลเข้าไปก็จะมีข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นไม่ซําซ้อนกันมากขึ้นกลับให้กับสบพได้ถือว่าอันนี้ก็จะเป็นการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับท้ายสุดก็คือเรื่องข้อมูลพันธุกรรมที่บอกมาอตอนนี้เอ็นบีทีเเองเราก็เริ่มเก็บข้อมูลพันธุกรรมเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นศักยภาพ ในการเอาเข้ามาช่วยกับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ทางกรมวิชาการก็คือการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งตอนนี้อาจจะไปซับซ้อนกับทางบโอเทคที่มีการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้จีนโนมแต่ว่าข้อมูลจีนโนมบางอย่างที่เราเราดูแลอยู่ที่ร่วมกับกรมวิชาการเช่นเรื่องของมันสปะหลังเ,เ,เ,เรื่องของอสป,ปรดอะไรเงี้ยฮะผมเชื่อว่าอันนี้ก็เราจะเริ่มตรงนี้ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโชว์เคสที่ประสบสำเร็จในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ท้ายสุดแล้วเนี่ยก็จะมีเงินไหลเข้ามา เพื่อให้ทําเราทํางานกิจกรรมร่วมกันต่อในอนาคตได้ในสิ่งที่มันไม่ไม่เกี่ยวกับทางนั้นนั้นส่วนเรื่องกองการสสัตว์ชัดเจนอยู่แล้วเราบอกไปว่าเรื่อง f o r e n s i c ใช่ไหมฮะเรื่องสัตว์นะครับเรื่องเชื้อพมวันเฮลท์นะครับเรื่องของแผนของการคอนเซิร์ฟของ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 สัตว์ที่หายากอันนี้ก็ก็ชัดเจนว่าเราเราสามารถเข้าไปช่วยแล้วก็ทำนะครับก็ผมว่าน่าจะน่าจะเห็นเนาะ integration การจับมือ เราภาวนาตัวเองว่าเราเป็นเป็นกลูเราเพราะเราไม่มีออลสอริที้ในเรื่องของการไปอนุรักษ์ผมไม่เคยบอกกับพนักง,งานเอ็มบีทีทุกคนว่าภารกิจของเราไม่ใช่อนุรักษ์นะภารกิจของเราคือ p ร o v i บทนเพื่อช่วยให้ประเทศนี้มีศักยภาพในการอนุรักษ์ได้อย่างยืนอันนั้นคือหน้าที่ของเราดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถพรวัยให้ได้ทั้งเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ที่มีอยู่ทั้งเรื่องของการจับมือกันสร้างเครือข่ายร่วมกันอะไรเงี้ยอันนั้นคือภารกิจที่ที่เรามีแล้วก็ แน่ affiliated. นอนเราก็ต้องตอบให้กับสองสพเพื่อที่จะให้ข้อมูลท้ายส,สุดแล้ว <Aaron> เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในระบบที่สามารถเอาไปใช้งานได้ผมว่าน่าจะสมัครกับเซสชันที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนบ่ายจนั่ถึงวันนี้ได้ได้ครบนะครับก็ผมคิดว <im> ่าเราเกินเวลามาแค่เจ็นาทีเองอ่าเมื่อกี้บอกเกินมาสินาทีก็ถ้าเกิดไม่ไม่มีอะไรไม <ah ่มีคําถามจากฟลอร์หรือมีไหมมีไหมคาถามไหมจากฟลอร์นิดนึงถ้ามีผู้ใหญ่ก็กลับบ้านกันแล้ว อ๋อมีมีครับครับช่อันนี้ไหมครับค่บะค,คือจริงๆอยากายังมีคำถามตรงที่ของของค่ะดรพัทลินนคุณพัทลินก็นคือว่าอาที่บอกว่าในเรื่องของทางทะเลเนี่ยโอกาสคือพื้นที่มันดูน้อยนะคะเพราะว่ามีประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์เอะเรากำลัง มองอย่างนี้เขาว่าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของป่าชายเลนเอามาเพิ่มตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าเราเข้าใจว่าในประเทศไทยเราเรื่องของของบลูคาร์บอนเนี่ยมันจะรวมพื้นที่ป่าชายเลนคือเหมือนเหมือนกับว่าป่าป่าชายเลนมันจะไม่ได้รวมในภาพของป่าไม้ที่เป็นป่าบกอะค่ะใช่ไหมถ้าถ้าตรงนั้นนี่มันจะเป็นการเพิ่มไป่นรอยต่ออย่างเงี้ยมันจะมันโอกาสมันจะเป็นไปได้ไม่คายเลยยังไง ค่ะจริงๆมีโอกาสค่ะในในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลนเพราะว่าจริงพื้นที่ที่เรามองหลกักๆก็คือพื้นที่ที่ชุมชนมีการมีส่วนร่วมเข้าไปอนุรักษ์เพราะว่ามันมีเจ้าของจับต้องที่แน่นอนมีการดําเนินงานต่อเนื่องได้ในระยะยาวฉะนั้นป่าชายเลนแล้วก็ชุมชนที่เป็นชุมชนอ,อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นพ r ร o r i t y แรกๆในการเข้ามาด้วยค่ะครับแต่ว่าจะคเป็น30%นานนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ค,คือของเรา25ที่เป็นเอ่อเทเ r สเทรียลเนี่ยเป็นเป็น30นี่ยังเห็นภาพอยู่จาก5เป็น30นี่เหนื่อยนะพี่ต่อเนาะครับก็ก็ให้ให้กำลังใจครับให้กำลังใจครับก็มีประเด็นอื่นนะครับเราทำเวลาได้ดีทีเดียวเราผมก็ตัดสินใจที่จะไม่พูดเลยจนกระทั่งสุดสุดท้ายนี่แหละครับเพราะว่าไม่งั้นปุ๊บเราจะไม่ได้นคนอื่นพูดเลยพเพราะก็บอกว่าผมจับไม่แล้วไม่หวางใช่ครับ จริงๆคงขอถามอบกคะ่ะในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดเราเน้นพูดตลาดในประเทศไทยเนาะคะ่ะทีนี้ก็เลยอยากสงสัยว่า,าในในกรณีของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในในใน,ในต่างประเทศอะคะ่ะทางอบกแบบบทบาทหรือว่าการส่งเสริมนี่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าอา่มันประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มันมีพื้นที่ป่าสีเขียวเนี่ยคือ t ropical forest มันก็จะเยอะเนาะก็เข้าใจว่าตรงนี้อาจจะเป็น แรงดึงดูดอันดึงด้วยไหมในการที่จะแบบในในในเชิงของต่างประเทศการการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงใช่ครับก็อย่างอย่างที่ได้นำเสนอไปตอนต้นนะครับก็คือเรามีโครงการลดการเรื่องกระจกที่เราเรียกว่า TVER ใช่ไหมครับไทยแลนด์ว o ล r e m i s s i o n r e o u r t i o n p r o g กร m เนี่ยอันนี้จะซื้อขายได้เฉพาะในประเทศนะครับแต่มันก็จะมีอนาคตเนี่ยมันจะมีลักษณะของ i k o ใช่ไหมครับที่มันจะต้องมี ซื้อขายระหว่างยกตัวอย่างเช่นนะบริษัทการบินไทยนกแอร์บินไปที่ยุโรปเนี่ยนั้นฟ้ายุโรปก็จะต้องมีการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยตรงนี้ทางเราก็มองอยู่ว่าจะทํายังไงให้มันสามารถขายไปยังต่างประเทศได้นะครับเราก็เลยมีการทําพัฒนาตัวเอามาตรฐานของต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาไม่ว่าจะเป็นเวอร์ล่าโกลสแตนดาร์ดนะครับ VCS นะครับพวกนี้ที่เป็นภาคสมัครใจแล้วก็ขายกันได้ w อ r l d w i d เราก็เลยเอามาพัฒนาเป็นข้อกําหนดเราเลยใช้คำว่าพรีเมียมทีเวอร ที่เรียกว่าทีเซอร์ครับอันนี้สามารถซื้อขายระหว่างประเทศได้นะครับดังนั้นอีกหน่อยเราก็ผลิตในรูปของทีเซอร์มาแต่มันก็จะมีความยากกว่านะครับเพราะว่าเขามองยอกตัวอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ดูแค่เว่ามันช่วยมันโตเท่านี้แล้วมันลดได้เท่านี้นะครับเขามองว่ามันถ้าลดได้โตเท่าโตแบบปกติเนี่ยเอามาเคมไม่ได้ต้องโตมากกว่าปกติ <laughs> นะครับมันก็จะต้องมีการดูและอะไรเงี้ยครับอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นทีเซอร์ นะครับโครงการอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีตัว a d d i t i o n a l i t y แล้วก็มีอะไรที่สูงกว่างั้นความได้มาก็ยากกว่าแต่แน่นอนราคาก็น่าจะต้องสูงกว่าครับผมงั้นตอนนี้ก็มีราคามาตรฐานที่สามารถซื้อขายระหว่างประเทศได้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับตรงนีน้น่าจะไม่มีจริงๆเสริมนิดนึงนะครับจริงๆมีงานวิจัยที่เขาบอกว่าพืชที่ยังไม่แก่ฮะ กับพืชที่แก่แล้วป่าเก่าป่าแก่โอกรสกับเวอร์ซัสไอป่าที่ใหม่ใหม่ป่าใหม่ใหม,ใหม,ใหม่มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนได้ดีมากกว่าป่าเก่าแต่นั้นจริงๆแล้วแฟกเตอร์พวกนี้เราก็แอบใส่เข้าไปเนี่ยก็จะทําใหเา้เรากระตุ้นให้เกิดการปลูกป่าที่เป็นลักษณะไม่ใช่ป่าชนิดเดียวนะได้มากขึ้นผมว่าก็น่าจะดีครับก็จริงๆต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านนะที่ที่เข้ามาเราทําเวลาได้ดีมากๆเราบอกว่า10บนาทีจริงๆแล้วเสร็จแล้วครับชอบ็อปเสร็จแล้ว พ,พี่พี่จับไมค์พี่ไม่ร้องเพลง <c oughs> ขอโทษครับน้องรู้จักกันดี <c oughs> แซวน้องเล่นครับก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ที่ได้เข้ามาร่วมสัมมนาในวันนี้แล้วก็จุดประสงค์เราจริงๆแล้วฮะก็ชัดเจนคือเราอยากจะมองสารภาพของของของการร,รักในประเทศไทยแล้วก็มองดูว่าจุดยืนที่เรายืนอยู่เนี่ยไมได้ช่วยเหลือนะครับจากม่ม่วงหัวทนอเนี่ยกับกับการอนุรักษ์เนี่ย ไปได้ขนาดไหนแล้วเราสามารถที่จะทํายังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะวันนี้เราได้คําตอบมาเยอะแล้วเราก็ให้ทีมเก็ <c oughs> บข้อมูลที่ที่ที่เราได้สะสมมาเนี่ยครับคีย์เวิร์ดก็อย่างที่บอกการบรณาการการขั้นเครือข่า,ขายการใช้วทนอาาข้อมูลการเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับสิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่าเราเราน่าจะมาถูกทางแล้วก็ทางทางผู้ที่เข้ามาร่วมสวนานในครั้งนี้ก็น่าจะเห็นด้วยกับเราว่าเราเรา,เราน่าจะไปกันในทางนี้ ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีอะไรก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นครับดีต้าเฟอร์ตเตอร์ดูก็ก็ต้องขออนุญาตปิดปิดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้